ท่านผู้ชมครับจากเรื่องหมานะครับมาดูเรื่องของคนนะฮะเมื่อกี้ก็เป็นเรื่องที่คนก็เกี่ยวข้องเยอะแล้วครับนะฮะมีการประชุมของศิษย์เก่าโรงเรียนบางบานอำเภอบางบานอยุธยาครับประชุมก็โอ้ศิษย์เก่าแต่ละรุ่นเนี่ยมาประชุมกันเยอะนะครับแล้วแต่ละคนนะคือศิษย์เก่าเขาบอกว่าเมื่อ18ปีอะนะครับมากันเยอะเลยนะฮะนี่บางคนก็อายุมากแล้วนะครับศิษย์เก่าทั้งนั้นเลยเหรอคะทำงานอาสาขาอาชีพต่างๆมากมายนะครับเป็นข้าราชการก็มีทำธุรกิจก็มีเกษียณแล้วก็มีนะครับเป็นพระยังมีเลยนะก็มาประชุมกันนะครับเพื่อที่จะเราจะในฐานะศิษย์เก่าจะทำกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะปรากฏว่าพระท่านเคยอยู่วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาสนี่เป็นวัดนักเทศนะเนี่ยอยู่แถวสะพานพุทธเนี่ยนะครับวัดของท่านเจ้าคุณหลวงตาแพรเยื่อไม้นะสมัยก่อนนะครับท่านเป็นเขียนหนังสือเรื่องเด็กวัดอ่ะนะฮะนั่นแหละครับท่านก็เป็นนักเทศเนาะท่านก็อยากให้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้มารยาทของผู้คนเนี่ยนะครับดีนะเด็กๆสมัยนี้เรื่องมารยาทเรื่องอะไรเนี่ยมันรู้สึกว่าความกตัญญูกตเวทีมันเบาบางลงไปอ่ะจริงค่ะท่านมองในมุมของพระนะลองฟังเสียงท่านดูนะฮะท่านก็บอกแต่ท่านบอกเป็นกลอนครับแม่มีเมตตากรุณามุทิตามีเพื่อนอื่นเหมือนแฟน